สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการ Wisdom The Forest เป็นวันที่เราได้จัดเตรียมงานขึ้นมาเพื่อเชิญลูกค้าที่ซื้อโครงการมาเยี่ยมชมห้องของตัวเองนะครับที่เราได้พัฒนาขึ้นจนวันนี้เสร็จละนะครับมีความพร้อมที่จะได้ให้เข้ามาตรวจได้มาเยี่ยมชมและมาสัมผัสบรรยากาศแห่งความสุขที่โครงการ Wisdom The Forest ทุกยูนิตได้ถูกพัฒนาขึ้นได้ถูกสร้างขึ้นบนความตั้งใจของเราและทีมงานเพื่อให้ลูกค้าได้อยู่อาศัยในห้องที่มีความสุขที่สุดในพื้นที่ที่มีความสุขที่สุดรวมไปจนถึงพื้นที่ส่วนกลางที่เราทำขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ไม่ว่าจะเป็นห้องฟิตเนสหรือฟาซิลิตี้ต่างๆที่เราเตรียมความพร้อมไว้ให้นะครับรวมไปจนถึงสิ่งที่เราเห็นอยู่เบื้องหลังคือพื้นที่สีเขียวที่เราเตรียมขึ้นมามีการปลูกแต่งแล้วก็ดูแลต้นไม้เพื่อให้สวยงามมากที่สุดเท่าที่เราจะพยายามทำขึ้นมาให้ลูกค้าเราได้สัมผัสการอยู่อาศัยที่สมบูรณ์แบบที่สุดอย่างที่เขานำเสนอเลยก็คือเป็นป่าในเมืองเนาะแล้วเรารู้สึกว่าโหยการที่เราจะมีป่าทั้งใหญ่ขนาดนี้ดูแลตัวเองดูแลเองไม่ไหวเราก็ยอมจ่ายค่าส่วนกลางให้คนอื่นดูแลให้เราดีกว่าแต่เราอะได้มีต้นไม้ได้มีองค์ประกอบครบอยู่ในพื้นที่ที่เดียวกันแล้วก็รู้สึกว่ามันแตกต่างจากคอนโดที่อื่นนะคะคือโลเคชันนะคะด้วยความที่มันติดถนนใหญ่ติดถนนเส้นใหญ่แล้วก็ติดทางด่วนการเดินทางเนี่ยสะดวกแน่นอนพอเขามีป่าอย่างที่พูดไปเมื่อกี้ค่ะมันเลยกลายเป็นว่ามันได้เหมือนฟอกอากาศทำให้รู้สึกสบายใจขึ้นเพราะว่าช่วงนี้ PM มันเยอะแล้วเราก็เป็นคนแพ้อากาศด้วยก็เลยรู้สึกว่าดีจังเลยที่เหมือนแบบมีเครื่องฟอกอากาศเครื่องใหญ่ที่เป็นธรรมชาติให้กับเราคอนเซ็ปต์ของโครงการมากกว่ารู้สึกว่าคอนเซ็ปต์ของโครงการเนี่ยคืออะไรที่เราต้องการมากกว่าเราต้องการอยู่กับธรรมชาติเราต้องการ อะไรที่ไม่ใช่แค่คอนโดธรรมดาการตรวจรับห้องตัวทีมตรวจรับที่ใส่ใจคือพอเราบอกว่าเรามีปัญหาเขาก็จะทำลิสต์ให้ตอนนี้ผมมาตรวจครั้งที่2แต่คือระหว่างครั้งที่1ครั้งที่2เนี่ยคือเขาเคยบอกว่ามันจะเสร็จก่อนหน้านี้แล้วผมก็ถามเขาว่าเนี่ยตรวจได้หรือยังเขาก็แจ้งว่าเขาไปตรวจเองมาแล้วพบว่ามันยังมีดีเฟกต์อยู่เขาก็เลยขอให้แก้อีกรอบคือมันไม่ได้ว่าไม่ใส่ใจกับงานที่เราบอกเขาแล้วถ้าเรามาดูอีกรอบเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังมีปัญหาอย่างเงี้ยมันไม่เหมาะสมนะมันเสียเวลาเราแต่ทางโครงการสามารถทำตรงนี้ให้ได้ผมคิดว่าค่อนข้างประทับใจโครงการดูมีความครบถ้วนในเรื่องของพื้นที่ส่วนกลางแล้วก็สาธารณูปโภคโดยรอบค่ะแล้วก็ที่สนใจอีกอย่างนึงก็เรื่องของการออกแบบดีไซน์ที่แบบว่าค่อนข้างจะเน้นเรื่องของการความยั่งยืนด้วยที่แบบว่ามีการรักษาเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยค่ะก็เลยประทับใจค่ะคือลุงชอบฟาซิลิตี้ที่นี่อะค่ะทั้งเรื่องของการออกแบบของห้องด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของการบันทึกสิ่งของที่อยู่ในห้องอะไรเงี้ยอย่างในห้องเนี่ยเราก็จะมีเรื่องแอร์เนาะที่เป็นแอร์ระบบน้ำเย็นซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากแล้วก็อีกเรื่องนึงคือเรื่องของมันจะมีตัวกรองอากาศที่ในห้องด้วยซึ่งปกติคอนโดที่อื่นมันจะไม่มีแล้วก็เรื่องส่วนกลางอะไรเงี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากแล้วก็อยู่บางหน้าต่างด้วยเป็นอะไรที่อยู่ละแวกนี้อยู่แล้วก็เลยชอบอะไรเงี้ยค่ะก็คิดว่าคงเป็นในเรื่องของคุณภาพของโครงการนะคะรวมถึงความทันสมัยของฟาซิลิตี้ต่างๆค่ะที่คิดว่าถ้าได้มาอยู่ที่นี่ค่ะก็คงทำให้ครอบครัวนะคะมีความสุขแล้วก็ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีค่ะ